เปญนะคะค่อนข้างที่จะเป็นเหตุที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัดความชุ่มชื้นในป่าได้เลยเพราะว่าถ้าชื้นน้อยๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยขึ้นฉะนั้นเวลาที่ใครไปเดินเที่ยวน้ำตกอย่างเช่นไปที่เขาใหญ่หรือว่าแม้กระทั่งภาคใต้เองน้ำตกตรงงาช้างจะเป็นเหตุที่ค่อนข้างเจอได้ค่อนข้างเยอะมากๆเพราะว่าความชื้นเขาค่อนข้างสูงนะคะสวัสดีครับพบกับพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา50พรรษาสยามบรมราชกุมารีกันอีกครั้งนะครับเอพิโซดนี้นะครับเราไม่ได้ไปไหนไกลครับเราอยู่ที่ในมอนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปที่เส้นทางเสือธรรมชาติในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นนะครับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของเขาคอหงนะครับอย่างที่รู้กันดีว่าเขาคอหงเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่นะครับเป็นป่าพื้นเดียวที่ยังเหลืออยู่ของเมืองหาดใหญ่นะครับเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากต่อความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ต่อความกินดีอยู่ดีของคนหาดใหญ่นะครับเอพิโซดนี้เราจะพาไปศึกษาสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มนึงที่เรายังไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่ในพื้นที่เขาคอหงนั่นก็คือเห็ดนั่นเองเห็ดนี่มีความสำคัญมากทั้งในส่วนของการเป็นผู้ย่อยสลายตามระบบนิเวศในธรรมชาติเนี่ยนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถใช้เห็ดเนี่ยเป็นอาหารได้ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมีวิทยากรพิเศษซึ่งจะพาเราเข้าไปทำความรู้จักกับเห็ดในพื้นที่เขาคอหงกันครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับก็คือดร.ณัฐภัทรศรีหนันจากคณะทรัพยากรธรรมชาติคนแค่บ้านใกล้เรือนเคียงเรานี่เองนะครับ เป็นอาจารย์ในมอ.เรานี่เองนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเห็ดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทำความรู้จักกับอาจารย์จอยกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จอยจะพาเราขึ้นไปสำรวจเห็ดบนเขาคอหงกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงเห็ดเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะมองกันว่าเห็ดไหนกินได้เห็ดไหนกินไม่ได้อาจารย์จอยลองให้คำแนะนำหน่อยครับว่าเราจะดูได้ยังไงแบบง่ายๆว่าเห็ดไหนกินได้กินไม่ได้เอาจริงๆถ้าดูด้วยตาเปล่าโดยทั่วไปเนี่ยคนจะมองว่าไอ้นี่คือโดยทั่วไปนะคะคนจะมองว่าเห็ดสีสันที่แบบสวยๆเนี่ยอันตรายกินไม่ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยคือมันไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆที่สามารถบ่งบอกที่ชัดๆได้ว่าเห็ดตัวนี้มีพิษหรือไม่มีพิษฉะนั้นการวิธีแยกโดยทั่วไปก็คือถ้าให้ปลอดภัยที่สุดก็คือซื้อในแหล่งที่เขาเก็บมาขายเพราะมันได้ผ่านการทดลองมาแล้วโดยเบื้องต้นนะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะสำรวจเรื่องเห็ดในพื้นที่ของเราเนี่ยก็คือควรจะเป็นหน้าฝนหรือว่ายังไงครับเวลาเตรียมตัวหรือว่าคัดเลือกช่วงเวลาฤดูฝนค่ะส่วนใหญ่คือถ้าเหมือนสมมติว่ามีวันนี้มีฝนตกหนักใช่ไหมคะอีกถัดไปสักประมาณ 2-3 วันเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เลยก็จะมีเห็ดเยอะเพราะเห็ดบางกลุ่มเนี่ยอย่างเช่นพวกที่กลุ่มผู้ย่อยสลายหลักๆในป่าเนาะมันก็จะขึ้นบนใบไม้ที่มันเน่าตายอยู่แล้วเนี่ยค่ะพวกนี้เขาจะขึ้นเร็วประมาณ 1-2 วันหลังจากฝนตกหนักเนี่ยก็จะพบเจอกลุ่มนี้ได้แล้วก็ถ้าความชื้นไม่เพียงพอเขาก็จะสลายไปภายใน 1-2 วันหลังจากนั้นเหมือนกันฉะนั้นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะศึกษาเห็ดกลุ่มนี้ก็คือหลังจากที่ฝนตกประมาณ 1-2 วันนี้ต้องรีบขึ้นเลยเวลาที่สมมติว่าอาจารย์จอยเข้าไปสำรวจเราต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นพื้นฐานอะไรบ้างก็จะมีที่สำคัญก็จะมีพวกเล็กๆค่ะแล้วระหว่างที่เคลื่อนย้ายออกมาจากในป่าในพื้นที่ที่เราสำรวจมาถึงห้องแล็บแล้วเนี่ยเราใส่เลยถุงใส่อะไรพวกนี้มาใส่ถุงกระดาษค่ะถุงกระดาษใส่ถุงกระดาษใช่เพราะแสดงว่าก็ทุกคนก็หาได้อยู่แล้วใช่ค่ะใส่ถุงกระดาษตัวนี้จะเป็นถุงกระดาษง่ายๆค่ะหาซื้อง่ายๆตัวนี้เหมือนถุงขนมเรานี่เองเหมือนถุงขนมค่ะก็คือใช้ซ้ำได้ด้วยก็จะใส่เก็บเข้าไปในนี้นะคะแล้วก็ให้เก็บออกมาเขาก็จะค่อนข้างเลยรักษาความชื้นได้ในระดับหนึ่งด้วยตัวนี้ก็จะเป็นพลั่วอ๋อนี่พลั่วที่พูดถึงใช่ค่ะแล้วก็ผู้การตัวนี้จะเป็นผู้การหรือว่าตัวนี้จะเป็นไม้บรรทัดบางทีเนี่ยเราจะต้องถ่ายรูปตอนที่มันขึ้นบนซับสเตรทนั้นค่ะเราก็อาจจะมีการเทียบสเกลใช่ค่ะเทียบสเกลคร่าวๆมาแล้วก็ตัวนี้บางครั้งเนี่ยมันจะมีเห็ดบางตัวที่มันปล่อยสปอร์แล้วเราอยากได้สปอร์กลับมาศึกษาเราอาจจะต้องเขี่ยก่อนครับค่ะวันนี้ก็จะมีวิทยากรอีกท่านนึงเช่นเดียวกันที่จะมาช่วยสอนพวกเราในเรื่องของการถ่ายรูปเห็ดนะครับเพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการจำแนกชนิดนะครับแล้วก็เป็นฐานข้อมูลด้วยนะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับอยู่กับคุณโตนะครับคุณสุพรเกื้อพิทักษ์นะครับเหมือนกันครับ
ไม่ได้มาจากไหนไกลนะครับเป็นเพื่อนบ้านอยู่ที่สำนักวิจัยของเรานี่เองนะครับวันนี้โตจะมาโชว์เทคนิคนะครับแล้วก็เคล็ดลับเล็กน้อยในการถ่ายรูปเห็ดครับสวัสดีครับโตครับครับผมสวัสดีครับเวลาเราถ่ายเห็ดนี่เราควรที่จะพิจารณาอะไรบ้างครับหรือว่าเราต้องถ่ายมุมไหนอะไรยังไงบ้างฮะครับก็โดยปกติแล้วนะครับเห็ดเนี่ยเขาก็จะอยู่ในไม้บ้างในพื้นดินบ้างซึ่งบางชนิดเนี่ยเราสามารถหยิบเขาขึ้นมาได้นะครับหรือมันอาจจะจัดองค์ประกอบภาพได้ถ่ายต้องการดูด้านล่างของเห็ดนะครับว่าใต้หมวกเขาเป็นยังไงนะครับลักษณะเห็ดเขาเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนำเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นเห็ดที่ขึ้นอยู่ในต้นไม้นะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะแบบขยับเขาหรือว่าย้ายอะไรเขาได้เราก็ต้องถ่ายลักษณะที่เขาเป็นอยู่ในการถ่ายของผมนะครับที่ผมใช้อยู่ประจำก็คือเราจะต้องถ่ายลักษณะว่าเขาขึ้นอยู่กับอะไรเหมือนประเภทนี้นะครับเป็นขึ้นอยู่กับไม้ขึ้นอยู่กับไม้เนี่ยเราก็อาจจะใช้ในการถ่ายในมุมต่ำนะครับก็คือถ่ายลักษณะท็อปวิวก่อนนะครับพอท็อปวิวเนี่ยเราก็จะได้เห็นลักษณะโครงสร้างด้านบนของเขานะครับว่าเขามีสียังไงมีอะไรบ้างบนดอกเห็ดนะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าเป็นเห็ดประเภทที่มีใต้หมวกนะครับด้านล่างเราก็จะต้องก้มต่ำในการถ่ายนะครับอันนี้เป็นที่ขึ้นอยู่บนกิ่งไม้ซึ่งเราสามารถยกขึ้นมาได้นะครับเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะใต้หมวกนะครับว่าเป็นยังไงสียังไงแล้วก็โคนเห็ดเขาเป็นแบบไหนนะครับซึ่งในการถ่ายเราก็สามารถถ่ายท็อปวิวได้เหมือนกันถ่ายท็อปวิวแล้วก็ด้านล่างซึ่งลักษณะตัวนี้มันจะง่ายสำหรับการทำงานเราไม่จำเป็นต้องลงไปนอนข้างล่างอะไรอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เราไม่สามารถย้ายเขาได้เรามาดูครับตัวนี้เป็นเห็ดจวักงูนะครับถ้าเขาเรียกกันทั่วๆไปก็เหมือนถึงเจอดำหรืออะไรเนี่ยครับเหมือนตัวเนี้ยเห็นไหมครับเราไม่สามารถที่จะขยับเขาได้เขาอยู่กับพื้นนะครับอย่างเงี้ยเวลาถ่ายเราก็ต้องแบบก้มต่ำหน่อยนะครับถ่ายก็เหมือนเราถ่ายให้ได้วิวให้ได้มุมนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ภาพที่เราจะได้ก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีด้านล่างใต้หมวกนะครับนะใต้หมวกเราก็จะเห็นลักษณะใต้หมวกของเขาว่าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเห็ดที่มีขนาดเล็กเหมือนแบบนี้นะครับนี่คือขนาดเล็กประมาณ1เซน2เซนนะครับซึ่งเขาจะมีขนาดเล็กมากผมก็จะมีขาตั้งกล้องใช้สำหรับในการถ่ายประเภทนี้เพราะว่าความนิ่งของเราอาจจะไม่นิ่งเท่าขาตั้งกล้องนะครับเราก็จะต้องถ่ายแบบประมาณว่าให้ได้ภาพที่คมชัดที่สุดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีกล้องมีเลนส์ดีๆไม่มีแฟลชนี่ครับสมมติว่าเราเป็นชาวบ้านแต่ว่าอยากรู้ว่าเรามีเห็ดอะไรอยู่รอบๆ บ้านเราบ้างเนี่ยนะครับอยากจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นคอลเลกชันอะไรเงี้ยครับมีแต่มือถือครับเราจะมีเทคนิคถ่ายกับมือถืออะไรยังไงให้มันแบบเอามาใช้ประโยชน์แบบนี้ได้บ้างครับก็หลักการเหมือนกันนะครับมือถือเหมือนผมยกตัวอย่างมือถือทั่วไปนะครับก็คือโหมดถ่ายรูปทั่วไปเนี่ยครับเป็นโหมดถ่ายภาพทั่วไปเลยมันจะมีเทคนิคตรงที่ว่าคือกล้องมือถือเนี่ยระยะโฟกัสของเขาเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณไม่เกิน1ฟุตก็คือ1ศอกพูดง่ายๆนะครับเหมือนชาวบ้านเราก็1ศอกระยะจากเห็ดเหมือนเราถ่ายอย่างเงี้ยครับเหมือนเราถ่ายจากเห็ดก็คือระยะ1ฟุตนะครับประมาณนี้หรืออาจจะใกล้กว่าขึ้นอยู่กับความละเอียดของกล้องนะครับเราก็ถ่ายลักษณะการถ่ายก็เหมือนกันการถ่ายภาพหัวใจหลักนะครับเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องฉากขอแค่ว่าให้ถ่ายตัวเห็ดหรือว่าสิ่งที่เราจะถ่ายครับให้มันชัดถ่ายด้านบนเขาด้านข้างเขาด้านล่างตัวดอกตัวอะไรประมาณนี้ครับเพื่ออะไรเพราะว่าสมมุติวันดีคืนดีเราอยากจะรู้ว่าเห็ดชนิดนี้ชื่ออะไรเราสามารถส่งให้นักวิชาการดูได้ให้นักพฤกษศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านเชื้อราเรื่องเห็ดเนี่ยสามารถจำแนกชนิดโดยใช้ภาพโดยที่เราไม่ต้องไปเก็บอะไรเงี้ยครับก็สำคัญสุดคือต้องถ่ายให้ชัดไม่ว่าจะใช้มือถือหรือจะใช้กล้องเหมือนใช้กล้องตัวใหญ่ก็เหมือนกันครับถ่ายไม่ชัดก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้แบกไปให้หนักก็เหนื่อยเปล่าๆครับก็ประมาณนั้นตอนนี้เราอยู่ที่ทางเข้าของเส้นทางสาธารณชาตินะครับซึ่งทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับพานักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็อาจารย์ในมอเนี่ยนะครับมาช่วยกันศึกษาแล้วก็สร้างเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับประเด็นที่เราพามาวันนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นเรื่องของการศึกษาเห็ดนั่นเองนะครับซึ่งเราไม่เคยมีข้อมูลในนี้มาก่อนนะครับวันนี้เราก็จะตามเข้าไปดูว่าข้างในเส้นทางธรรมชาติเขาคอหงที่หลังมอแล้วเนี่ยนะครับมีเห็ดอะไรอยู่บ้างนะครับตามไปกันครับWe'll be right back.
ห็ดชาวบ้านเรียกโดยทั่วไปก็คือเห็ดดันหมีกลุ่มพวกนี้จะขึ้นบนตอไม้ทั้งที่ตายแล้วหรือยังไม่ตายก็ได้ส่วนใหญ่จะขึ้นบนเปลือกนะคะเป็นกลุ่มผู้ย่อยสลายเบื้องต้นเหมือนกันโดยทั่วไปเราจะพบได้เกือบทุกป่าในประเทศไทยนะคะในช่วงหน้าแล้งก็จะเจอคือถ้าต่อให้มีฝนตกลงมานิดนึงพอมีความชื้นๆนิดนึงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเจริญได้ค่ะในกลุ่มนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเห็ดรังนกนะคะเห็ดรังนกเนี่ยเราจะพบว่ามันจะขึ้นบนตอไม้ที่ตายแล้วหรือแม้กระทั่งบางครั้งบางชนิดเนี่ยจะขึ้นบนใบไม้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีคนเคยศึกษาไว้เป็นนักวิจัยของที่นักศึกษาปริญญาเอกที่มหาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะศึกษาชนิดของเห็ดรังนกในประเทศไทยไว้ก็รู้สึกว่ามีค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ลักษณะคร่าวๆที่เราจะดูว่าเขาเป็นชนิดไหนไอ้นี่แค่คร่าวๆนะคะแต่จริงๆแล้วเราต้องไปศึกษาลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ด้วยก็คือคำว่ารังนกก็คือในรังเขาจะมีไข่ค่ะนี่ดูเบื้องต้นเลยนี่สังเกตในรังนะคะจะมีจำนวนไข่ว่ามีกี่ฟองและลักษณะของไข่เป็นแบบไหนเป็นฟองแบนๆกลมๆหรือมีรอยบุ๋มนี่คือเบื้องต้นอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งขึ้นอยู่บนขอนไม้นะคะขึ้นอยู่บนใบไม้ก็มีเนี่ยอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าถ้าดูตอนนี้จำแนกชนิดได้ไหมไม่ได้บอกได้แค่ว่าตอนนี้คือเห็ดรังนกนะแต่ว่าเป็นชนิดไหนนั้นก็ต้องไปศึกษาเบื้องอีกนิดนึงนะคะเป็นเห็ดกลุ่มมารัสเนียดค่ะพวกนี้ที่บอกในเบื้องต้นก่อนที่จะเข้ารายการมาเนาะก็คือจะเป็นเห็ดกลุ่มที่ขึ้นเร็วหลังจากฝนตกประมาณ 1-2 วันกลุ่มนี้เขาจะขึ้นแล้วแล้วถ้าหลังจากนั้นประมาณ 1-2 วันแล้วไม่มีฝนตกต่อเนื่องหรือความชื้นเก็บไม่อยู่เนี่ยเขาก็จะสลายไปแต่นี้เป็นกลุ่มผู้ย่อยสลายหลักที่เกิดขึ้นบนกิ่งไม้เล็กๆแล้วก็บนใบไม้ย่อยสลายแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยในการที่อยู่ในป่าเนี่ยค่ะพวกนี้ถามว่ามีความสำคัญไหมค่อนข้างมีความสำคัญเลยในระบบนิเวศของป่านะคะค่ะตัวนี้จะเป็นเห็ดถ้วยแชมเปญนะคะค่อนข้างที่จะเป็นเห็ดที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัดความชุ่มชื้นในป่าได้เลยเพราะว่าถ้าชื้นน้อยๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยขึ้นฉะนั้นเวลาที่ใครไปเดินเที่ยวน้ำตกอย่างเช่นเหมือนไปที่เขาใหญ่หรือว่าแม้กระทั่งภาคใต้เองน้ำตกตนงาช้างจะเป็นเห็ดที่ค่อนข้างเจอได้ค่อนข้างเยอะมากๆเพราะว่าความชื้นเขาค่อนข้างสูงนะคะมันจะมีทั้งแบบชนิดที่มีขนและไม่มีขนถามว่าโดยทั่วไปเนี่ยความหลากหลายของเห็ดแชมเปญตัวนี้เรามองลักษณะเหมือนมันคล้ายๆกันแต่ว่าไปดูเปเปอร์ที่เขาเคยศึกษาวิจัยกันแล้วเนี่ยมีมากมายหลายชนิดมากๆเลยนะคะแต่ในประเทศไทยเนี่ยมีคนศึกษาค่อนข้างน้อยตัวนี้นะคะที่เคยบอกว่าสามารถรับประทานได้แต่คนโดยทั่วไปมองว่าสีขนาดนี้น่าจะกินไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆกินได้ค่ะตัวนี้จะเป็นเห็ดปะการังจิ๋วค่ะตัวนี้จะเป็นปะการังจิ๋วก็คือเขาจะขึ้นบนเศษซากที่ตายแล้วเหมือนกันทำหน้าที่ในการเป็นผู้ย่อยสลายคือถ้าเรามองด้วยตาเปล่าตัวเนี้ยจะเห็นเป็นกลุ่มขาวๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้กล้องมาโครที่แบบมีกำลังขยายสูงๆเนี่ยในการถ่ายออกไปเราจะเห็นลักษณะเป็นเส้นที่เป็นปะการังเลยแล้วก็จะมีลักษณะโปร่งแสงแล้วก็มีขนขึ้นรอบๆก้างตัวนี้นะคะไม่มีรายงานว่ารับประทานได้ตัวนี้จะเป็นเห็ดอีกเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเห็ดหิ้งเหมือนกันแต่ตัวนี้เขาจะเป็นเห็ดกลุ่มเฮกซาโกเนียทำไมถึงเรียกว่าเฮกซาโกเนียเพราะว่าตรงบริเวณใต้ดอกเนี่ยจะเป็นรูที่สำหรับสร้างสปอร์ตัวนี้จะมีลักษณะเป็นรูปเหลี่ยมเฮกซาคือกี่เหลี่ยมคะหกเหลี่ยมฉะนั้นรูตรงนี้ก็จะมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยมถ้าดูใต้กล้องโดยใช้การใช้กล้องมาโครในการถ่ายนะคะตัวนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่ารูลักษณะเป็นเฮกซาโกเนียตัวนี้ก็จะเป็นเห็ดกลุ่มคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่เราดูไปเลยก็คือกลุ่มเฮกซาโกเนียนะคะแต่ว่ามันจะเป็นอีกชนิดหนึ่งการลักษณะการจำแนกของเห็ดในกลุ่มนี้ก็คือดูสีบนหมวกลักษณะวงนะคะตอนนี้สังเกตว่าลักษณะวงเขาจะมีวงสลับสีอ่อนกับสีเข้มแล้วก็จะมีเส้นขนเล็กๆอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ใต้หมวกค่ะสังเกตตอนนี้ลักษณะเขาจะไม่เป็นรูลักษณะจะคล้ายๆเป็นลักษณะเป็นยืดๆยาวออกมาคล้ายรูแต่ไม่ใช่รูนะคะถ้าสัมผัสนี่ก็คือเหมือนเชิงซี่ฟันแต่ไม่ใช่ซะทีเดียวเป็นรูยาวๆนะคะค่ะตอนนี้จะเป็นเห็ดกลุ่มโดยทั่วไปเขาเรียกว่าเดนมาร์กซิงเกอร์เนาะก็คือมันคล้ายๆนิ้วมือจริงๆแล้วเป็นเห็ดกลุ่มไซลาเรียไซลาเรียเนี่ยก็คือจะขึ้นบนตอไม้ที่ตายแล้วโดยส่วนใหญ่หรือบางตัวเนี่ยเขาจะขึ้นบนพื้นดินก็ได้ขึ้นอยู่บนกิ่งไม้ใบไม้ก็ได้ซึ่งลักษณะที่มันขึ้นเฉพาะแต่ละส่วนตัวเนี้ยใช้ในการจำแนกด้วยเพราะเขาค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่เขาขึ้นนะคะตามแต่ละชนิดตัวนี้ลักษณะภายในของเขาจะเป็นสีขาวบางชนิดจะกลวงข้างในนะคะ
ตัวนี้ลักษณะเป็นข้างในเป็นสีขาวแล้วก็บริเวณรอบๆตัวนี้ก็จะมีเป็นที่สร้างของสปอร์เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าเหมือนกันตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยยังถือว่าไม่โตเต็มที่นะยังเป็นในลักษณะดอกอ่อนอยู่ต้องรออีกสักประมาณเดือน2เดือนเนี่ยเราจะสามารถเก็บโครงสร้างภายในได้ชัดเจนค่ะเสร็จแล้วนะครับเราออกมาจากพื้นที่ปกปักเขาคอหงกันแล้วนะครับเรามีเจอเห็ดอะไรบ้างครับที่แบบน่าสนใจที่เด่นๆมั้งครับจอยโดยทั่วไปที่ในทริปนี้นะคะที่เห็นเยอะจะเป็นเห็ดกลุ่มรังนกค่ะเห็ดกลุ่มรังนกแล้วก็เห็ดกลุ่มมารัสเมียดซึ่งเป็นกลุ่มผู้ย่อยสลายระดับต้นๆที่พวกย่อยสลายพวกกิ่งไม้ใบไม้เล็กๆนะคะแล้วก็มีกลุ่มเซลเลียเซลเลียซึ่งขึ้นบนตอไม้ที่ตายตัวนี้ก็เป็นกลุ่มหลักๆในการย่อยสลายต้นตอไม้ที่มันใหญ่ๆนะคะก็ติดตามกิจกรรมของเราต่อไปนะครับแน่ๆว่าถึงสักวันนึงเราอาจจะขึ้นไปสำรวจบนเขาคอหงข้างบนบนสันเขานะครับรอติดตามผลงานของพวกเราต่อไปนะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ